สวัสดีเพื่อนๆวันนี้คุณย่าพามากินอาหารเย็นกันค่ะปลาทูทอดวันนี้ทอด5 ตัวเหลืองๆด้วยกันค่ะแล้วก็มีส้มตำนะคะขนมจีนน้ำยากะทิหากหายไปนานต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะนี่ค่ะส้มตำปูปลาแต่ไม่เผ็ดค่ะแล้วก็มีซุปหน่อไม้เนาะแต่กินได้ไม่มากหรอกค่ะต้องดูแลกลัวจะปวดท้องค่ะปวดท้องใหม่ก็ต้องไปโรงพยาบาลอีกกินได้นิดหน่อยของพวกนี้กินได้นิดหน่อยถ้าของมันนี่ห้ามเลยของทอดของมันแต่ปลาทูก็ทอดแต่ว่าก็กินข้างในมันเนาะมันไม่มีน้ำมันเยิ้มไข่เจียวอย่างเงี้ยน้ำมันจะเยอะมากส้มตำแซ่บค่ะซุปหน่อไม้ก็แซ่บเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะกินกับขนมจีนคุณย่าก็กินได้ไม่เยอะหรอกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนนี่ก็ขนมจีนน้ำยาค่ะใส่ถุงมาแล้วเอามาเทนะคะทุกคนทำเองนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูมันเหนื่อยค่ะกว่าจะตั้งกล้องตั้งอะไรเนาะคือเอาง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะผักก็จะมีถั่วฝักยาวค่ะแล้วก็อะไรอ่ะผักกาดดองวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะขอให้โชคดีร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะคะวันนี้คุณย่าก็จะขอตัวจบคลิปก่อนลงบ้างไม่ลงบ้างขอโทษขออภัยนะคะเพื่อนๆไปช้าไปแน่ๆล่ะค่ะแต่ค่อยๆไปนะคะวันนี้ก็ขอตัวจบคลิปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย